ข้อก่อนกินตะน้ำบ่โลดท้องไข่อ่องป่องกินให้มันระบายความห่อนออกห่อนคือเก่าลงตาคือกันตอย่ามเพิ่นย่างตีนห่อนบื้อๆว่านก็สิเซตตีนให้เพิ่นอยู่มันเป็นเรื่องปกติของมื้อนี้จนมันสิเข้าที่เข้าทางมันจนมันสิเป็นธรรมชาติอีดีนี่แหละการสลัดขึ้นอย่างแรกเขาต้องสร้างขึ้นมาซะก่อนสร้างบาดฐานของสติขึ้นมาสร้างบาดฐานพื้นฐานให้มันแน่นแต่ละระดับระดับจะว่าสิขาดพ้นท่านบ่ได้ยังก็ต้องก่อพื้นฐานให้มันแน่นวางรากฐานให้มันดีซะก่อนก่อนสิเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนขึ้นมาแต่ละหลังก็ต้องปูพื้นฐานคือการให้ท่านจังสินี่ปูพื้นฐานไว้ท่านแล้วก็ต้องศีลจังสิแล้วศีลแล้วก็ภาวนาบัดการท่านก็เป็นการภาวนาคือกันภาวนาในเบื้องต้นนี่คนสิบ่เข้าใจว่าการท่านเป็นหยังคือถือว่าเป็นการภาวนาคำว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาใจของพัฒนากายพัฒนาความเบานี่เฮ็ดให้กายเฮ็ดให้วาจาเฮ็ดให้ใจมันปกตินั่นนี่คือการภาวนาบัดมันก็เป็นการพัฒนาไปในตัวฟื้นใจบ่ซุสิท่านได้แต่ละอย่างจนสิสละของออกได้มันต้องอาศัยการคัดจิตคัดใจซะก่อนแม่แต่สิเอาบักเขียให้หมู่ในนึงนี่ผู้ขี้ที่หยังคิดเสียดายแล้วเสียดายอีกเด้อแม่นบ่เพราะว่าหยังเพราะว่าครูบาก็เคยเป็นคือกันอาการพวกนี้ได้บอกม่วงในงามๆมากอะบ่อยากเอาให้หมูเด้หน่วยมันสุกเอาหน่วยซี่ขี้ไล่แน่วันถอดก็บ่ถึงก็ว่ามันเป็นหนอนเป็นหยังดอกแต่ว่าต้องเจ้าของของเจ้าของต้องเอาแนวดีๆไว้วันถอดคือยังต้มปูต้มปลาสิแล้ว กระตักทองสิมันเหนื่อยหน่อยก็เจ้าของไปให้ที่เฮียนอื่นนึงสิแล้วแต่ว่าก็ดีก็เฮาบ่แบ่งหมู่จักแบ่งปันนี่แต่ว่าคนส่วนมากมันก็ต้องเห็นแก่ตัวซะก่อนเอาตัวเจ้าของให้มันรอดซะก่อนชีวิตทั้งโลกเป็นแนวนั้น มันต้องฮักเจ้าของซะก่อนบ่ว่าผู้ใดล่ะปัญญาทางโลกมันแฝงไปด้วยความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้เปรียบหมู่แน่ได้ลื่นหมู่น้อยเดียวก็เอาขอให้ได้ลื่นหมู่ปัญญาล่วงกระเป๋าปัญญาแสวงหาผลกำไรขั้นทางโลกผลกำไรคือทรัพย์ภายนอกแต่ว่ามันไปเบียดเบียนผู้อื่นได้บางที่บัดนี้คือยังซื้อของมาต้นทุน5บาทบางทีเขาก็ไปขาย15บาท20บาทไปอย่างสั้นทั้งเทียมันก็ค่ากำไรเกินควรนะถ้าเฮาสิเอาพอดีพองามก็เอาจัก2บาท3บาทไปอย่างสั้นนั่นก็บ่ถือว่าโลภว่าไปคดไปโกงอีหยังมากมายนะถ้าสิว่าคดโกงบ่ฮะสิว่าโกงก็แม่นสิว่าบ่โกงก็แม่นเพราะว่าเขาเจ้ามาซื้อเองจังซี่นะคนปัญญาทางโลกสิคิดแนวนั้นกูบ่ได้จ้างมึงมาซื้อหั่นน่ะแม่นบ่มันก็สิเว้าออกไปจังซั่นนี่แหละคำว่ากิเลสเหตุผลเหตุผลดีก็ดอเด้คำว่ากิเลสนี่นั่นเฮาฮู้บ่ทันความคิดนี่มันลากเฮาไปโลดข้าวเดียวเท่านั้นสร้างกรรมปั๊บโลดนี่เฮ็ดจังได๋บัดมันจังสิเห็นฮู้เท่าท่านความคิดมันก็ต้องเจริญสตินี่เจริญสติอานาปานสตินี่ฟื้นจิตฟื้นใจของคือจังบอกใหม่จังสิบอกใหม่นี่มันฝืนหลายกว่าหมู่เฮาเด้เว้าพื้นว่านักภาวนานี่ยังฝืนสู่ฝรั่งบ่ได้เด้มันฝืนนี่ยังแน่บัดนี่แหละมันก็เป็นการภาวนาไปในตัวของมันเลยนี่ฝืนต่อสภาพดินฟ้าอากาศในประเทศเฮานี่ส่วนหนึ่งนี่มันก็ได้ฝืนแล้วอยู่บ้านเขาเมืองหนาวแม่นบ่นั่นมาอยู่เมืองไทยมันร้อนบัดอาหารการกินจังซี่แล้วอีกตัวนึงคือเขาเจ้าได้ฝืนอาหารการกินก็มันก็บ่มีอาหารฝรั่งซุมื้อเด้เนาะจนว่ามันกินสมพักเป็นแล้ว
ห็นบอกไหมมันเก่งบ่ซั่นนี่เฮาอยู่ในสับผู้มีประเทศที่เคยชินแล้วบาดนี้มันก็เลยไหลไปกับความเคยชินหรือความสำบายถึงมันสิบ่ได้ภาวนาเต็มที่แต่ว่ามันก็เป็นการคัดเก่าตัวมันไปในตัวซุ้มฝรั่งที่เขามาอยู่ในวัดในว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์บานประเภทนี้อีกส่วนหนึ่งบานประเภทนี้บ่เคยกราบก็ได้กราบบานกราบไม่ใหม่สิเป็นแนวใดแอวมันแข็งในฝรั่งเนาะแอวก็แข็งซะแล้วบานนี่เบิ่งถ้ามันสกมวยไทยนี่เตะก็บ่อยากขึ้นสมมันสิฝึกสิหัดได้เห็นบ่กราบก็กราบบ่เป็นบานเฮายังว่าโตสัญญาก็ยังเห็นอยู่ว่าไปวัดไปว่าตั้งแต่เล็กแต่น้อยไปน้ำผู้เฒ่าไปน้ำพ่อน้ำแม่ก็มันก็ได้ฝึกกราบมาตั้งแต่น้อยๆบาด นี่เฮาซึมซับเฮาได้เปรียบเขาเจ้าแต่ว่าได้เปรียบแล้วเพิ่นๆบาดแม่นบ่คิดว่าเจ้าของเป็นศาสนาพุทธแล้วเพิ่นบาดถือสรรชาติไทยศาสนาพุทธแล้วพากันหลงหลงใส่ชีวิตประมาทแต่ว่าฝรั่งเข้ามานี่เขาฝืนสุสิ่งสุอย่างถ้านั่งนี่นั่งคัดตมาดจังซี่เขาก็นั่งบ่เป็นซ้ําคันสิไปนั่งคัดสมาธิหรือนั่งสมาธิเขาก็นั่งบ่เป็นนั่งพับเพียบเขาก็นั่งบ่เป็นบาดเขาต้องฝืนเบิดแม้กระทั่งอิริยาบถในการนั่งกันอยู่กันอีหยังต่างๆเพราะหยังเพราะว่าเขาเคยนั่งเก้าอี้เด้เนาะส่วนมากกินข้าวกินน้ำเขาก็สินั่งเก้าอี้แม่นบ่นั่นเห็นบ่บ้านนี่เขาฝืนนี่ยังแน่ละบ้านเขาได้เปรียบเฮาถ้าเขาฝืนได้นี่นั่นเฮานี่ได้เปรียบเขาแต่ว่าหังเสียเปรียบเสียเปรียบแน่ใดเสียเปรียบเพราะว่ามันอยู่จนไก่เป็นความเคยสิ้นไก่เป็นความสำบายไปแล้วมันก็เลยบ่อยากคัดใจของนี่ล่ะเฮ็ดจังได๋บ้านนี่มันจังสิคัดใจของได้ก็อย่าไปตามใจกล่าวว่าฝึกให้เกิดเป็นความเคยชินโหลดเรื่องการรับการนอนจังซี่สู้เฮาเคยตื่นตี4จังซี่เฮาก็ลองตื่นให้มันดึกก็หันลองเบิ่งนี่ตั้งนาฬิกาปลุกซะก่อนใหม่ๆผู้เฒ่าก็สินอนบ่ค่อยหลับดอกเนาะผู้เฒ่าว่าถ้านอนบ่หลับเฮาก็นอนเบิ่งลมไปนี่คือการภาวนาแบบง่ายๆเลยบ่ได้มีขั้นตอนนี้ยังได้การภาวนานี่บ่จำเป็นต้องไปเข้าสมาธิขั้นลึกขั้นละเอียดยังก็ได้บ่ต้องไปเน้นความสงบก็ได้แค่เฮามีสติอยู่กับลมได้มีสมาธานุนเท่านั้นนี่ถึงมันสิบ่ได้ไปเห็นนิหมอกนิมิตบ่ได้เห็นเกิดสภาวะยังก็สร้างได้สร้างได้งานนี้ยังก็สร้างบ่ต้องไปฮู้มันดอกตัวนั้นแม่นมันบ่ได้เป็นถามว่าสำคัญบ่สำคัญอยู่แต่ว่าซื้อธรรมะเนี่ยมันบ่เป็นสิ่งสำคัญดอกนี่บ่ต้องฮู้หนังสือพ่อโตก็ได้บ่ต้องไปฮู้ดอกว่าระบบปฏิจจสมุปบาทมันมีหยังแน่นี่บ่ต้องไปไล่ดอกว่าเวทนาตัณหาอุปาทานชาติชรามรณะอีหยังอีกละบาดนี่ค่อยก็ไล่ได้ซ้ำนี่ล่ะ มันเป็นวงรอบของมันน่ะเห็นบ่วงรอบจะสิไปนั่งดีใจอยู่หั่นเวทนามันเกิดแนวใดนอสิไปนั่งคิดอยู่หั่นตัณหามันเกิดแนวใดนอทั้งที่ตัณหามันเกิดอยู่หั่นก็บ่ฮู้อยู่เห็นบ่ล่ะไปฮู้ซื่อธรรมะแต่ว่าก็บ่ฮู้จิตใจเจ้าของได้ซ้ําไปว่าตัณหามันเกิดแล้วหรือว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันก็เกิดอยู่ตลอดอยู่แล้วต้องแนมบ่เห็นบัดสิไปไล่ซื่อระบบมันอยู่หั่นถ้าไล่ซื่อระบบบ่ได้แล้วมันสิไปละมันสิไปตัดระบบปฏิจจสมุปบาทบ่ได้นี่คนสิไปคิดแนวนั้นต้องทำความเข้าใจกับสื่อธรรมะซะก่อนคือจังหลวงตาเพิ่นว่านี่ให้เฮาสับคัดเอาใหญ่โลดเห็นบ่เพิ่นบ่ได้ให้เฮาไปนั่งไล่ดับหลอดไฟเท่าละหลอดนี่ได้หลายดวงนี่เอาเฮาไปนั่งไปไล่ดับหลอดไฟเท่าละหลอดมันสิเสียเวลาซ้ําใดกับเฮาไปสับคัดเอาตัวใหญ่นั่นลงเลยนี่ไฟมันก็ดับพึบโลดนี่ระบบปฏิจจสมุปบาทหรือการปรุงแต่งมันก็บ่เกิดขึ้นเท่านั้นสับกระเดาใหญ่แนวใดบาดเอาสติผูกล่มไว้นี่ฟื้นมันออกมาโหลด
อารมณ์อย่าไปเสียดายมันสภาพอะไรยังก็อย่าไปเสียดายมันนี่หมอกนิมิตยังก็อย่าไปฮั่วซ่ามันนี่ถ้าสติอ่อนกำลังพวกสภาวะพวกนิมิตพวกความคิดมันก็หลายโหลดนี่ถ้าสติมีกำลังแล้วพวกนี้มันสิอ่อนกำลังลงนี่การปรุงแต่งมันก็สิลดลงถ้าสติเฮามีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่สติกับการปรุงแต่งมันเป็นขาศึกต่อกันศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นขาศึกต่อสังขารปรุงแต่งนี่สังขารปรุงแต่งมีคือเก่าแต่ว่ามันบ่มีภูเขาไปร่วมปรุงแต่งกับมันนี่มันก็สิเป็นแค่สังขารธาตุซื่อๆนี่มันบ่ได้ยากได้ไม่ใหญ่หมู่เฮาพั่นย่านตั้งแต่บ่ฉลาดย่านตั้งแต่ตอบคำถามหมู่บ่ได้ห้าเขาถามซื้อธรรมะมากกับย่านตอบเขาเจ้าบ่ได้นี่มีครูบาอาจารย์หมู่คณะโทรมาถามอันอาณาปณะสติ16อันขันธ์ที่1มันมีอีหยังแน่มันมีอาการมันเป็นแนวใดครูบาก็ตอบบ่ได้คือกันนี่ครูบาก็บอกว่าบ่ฮู้บ่ฮู้ซื่อมันว่ามีอีหยังแต่ว่า16ขันธ์มันก็อยู่ในลมนี่16ขันธ์มันก็อยู่ในลมแล้วแต่มันสิเกิดขึ้นเห็นบ่มันบ่ได้เลี้ยงตามขันธ์เด้บาดนี่บ่ว่าเลี้ยงไปตามตัวหนังสือที่เขาเจ้าเขียนไว้เด้สภาพะแต่ละอย่างนี่แล้วแต่มันสิเกิดขึ้นนี่แล้วแต่เหตุที่เฮาสร้างเฮาสิไปนั่งคิดเอาสติก็บ่ได้อีกไปนั่งคิดเอาสมาธิก็บ่ได้ต่อให้เจ้าไปนั่งบัดมือกับสร้างท่านเจ้าไปนั่งคิดอยู่หันนั่งคัดตมาดรับตาคิดอยู่หันก็บ่เกิดประโยชน์นี่มันได้แต่ปวดขาซื่อมันได้แต่ขันติไปนั่งคิดอยู่หันเห็นบ่นี่แหละความคิดนี่แหละความคิดปรุงแต่งนี่แหละเป็นนิวรณ์เป็นขาศึกต่อสมาธินี่นี่สิไปนั่งละนิวรณ์ก็นั่งละบ่ได้เขาต้องปฏิบัติเอาลงมือปฏิบัติอย่าไปปล่อยเวลาให้มันสูญเปล่าสิมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายเหรียญอยู่นี่จะมาแห่งเที่ยวขัดสลดสังเวชใจอยู่ห่างแห่งเที่ยวก็ได้แห่งพี่น้องนี่แห่งคุยเรื่องธรรมะบ่ได้คนใกล้โตเฮาเนี่ยพ่อยังโตสัญญาได้บาดนี่มึงเฮาพยายามระวังโดดครูบาเจอมาแล้วนี่เรื่องธรรมะนี่แต่ก่อนช่วงพรรษา2นี่มันเริ่มสติเริ่มเกิดเป็นความสงบคือแต่ก่อนครูบาสิฝึกบริกรรมพุทโธฝึกปฏิบัติบริกรรมพุทโธนี่มันก็ได้แค่สมถะแต่ก่อนก็ยังไปนั่งคิดวิจัยธรรมอยู่นี่ปฐมฌานกําลังเกิดขึ้นคือความสงบใหม่ๆมันสิมีชื่อธรรมะผุดมาหลายเฮาสิไปคิดว่าตัวนั้นเป็นธรรมะบังไปนั่งจำเอาที่เอากระดาษมาจดเอาสมุดมาวางไว้ทั้งขังเอาปากกามาไว้พร้อมตัวมันพุดขึ้นมาเนี่ยแมนว่าจะตัวมันพุดขึ้นมาจักแมนบ่แมนแต่ว่าเฮาคิดว่ามันแมนเพิ่นว่าภาวนาไปแล้วครูบาอาจารย์บางองค์บอกมันสิมีธรรมะชื่อธรรมะหรือธรรมะพุดขึ้นมาในสมาธิเพิ่นสอนจังซี่นี่ครูบาอาจารย์บางองค์บ้านนี้สิ่งที่เฮาบ่เคยได้ยินได้ฟังมันก็พุดขึ้นมาในบ้านจิตมันเกิดความสงบบาดนี้เฮาสิไปหมายเอาตัวนั้นว่าเป็นธรรมบาดคือจังคําว่าจิตตะเมตตังสิครูบานี่เสียงหลวงตามหาบัวมาบอกเด้จิตตะเมตตังเฮาก็สิไปตีความหมายละบาดมันแปลว่าอีหยังไปนั่งคิดอยู่หั่นวนไปวนมาอยู่หั่นบ่ส่วงใจเอาฮอดอันคําที่มันพุดขึ้นมานี่ไปถามครูบาอาจารย์เพิ่นอยากฮู้หลายเห็นบ่ไปถามครูบาอาจารย์อยู่พุ่นวัดป่าบุญสนิทพุ่นอยู่แถวอำเภอเขื่องพุ่นลงทุนไปปานนั่นเลยแค่คำเดียวนี่เอาแต่ว่าเพิ่นก็ให้อุบายมาดีอยู่แต่เฮาตีบ่เป็นบาดจิตตะเมตตังกับเมตตังจิตตะเมตตาจิตกับจิตเมตตาเพิ่นบอกมาเท่านี้นี่เฮาเพิ่นมาคิดบาดคิดหาโวหารสิมาแต่งเป็นธรรมะเขียนใส่หนังสือเขียนไว้แล้วสิมาเว้าสู่หมู่ฟังแต่ว่าที่เพิ่นให้มานั่นคือเฮาต้องมาเมตตาจิตเจ้าของนี่เพิ่นบอกว่าจิตเมตตาก็เมตตาจิตนี่เพิ่นบอกเท่านี้เฮาเพิ่นบ่เข้าใจบาดคิดว่าให้เฮามาวิจัยตัวนั้นล่ะขยายความออกไปเพื่อสิไปเทศ
ให้โยมฟังนี่มาเข้าใจที่หลังคนบ้านนะคําว่าเมตตาจิตคือเฮาต้องฝึกอบรมเจ้าของก่อนนี่เฮาบรรพยายามสิเอาธรรมะที่เฮาได้ยินหรือสิ่งที่มันผุดขึ้นมาเป็นสื่อบาลีแน่เป็นสื่อภาษาไทยแน่ไปสอนผู้อื่นบาดนี้ขั้นแรกมันสิสอนพี่สอนน้องเจ้าของซะก่อนสอนพ่อสอนแม่ผู้อยู่ใกล้โตซะก่อนเสียไปยัดเยียดให้เขาเจ้าไปคมข้อแมวใส่สมพักเสียนนั่นเถอะเขาเจ้าก็บ่ฟังแล้วแม่นบ่ฉันฟังอยู่แต่ว่าเขาเจ้าก็บ่เฮ็ดนำบัดเขาเจ้ารำคาญได้ซ้ำไปเมื่อเขาเจ้าบ่เฮ็ดนำบัดนี่ศูนย์แล้วบัดนี่ก็หาว่าเขาเจ้าบ่มีศีลมีธรรมไปแล้วบัดเอาของดีมาให้ปานนี้ก็บ่อยากได้พวกขี่บาปใหญ่ก็ว่าให้เขาเจ้าสันตบาลแม่นยังบ่ฮู้อยู่ว่าเจ้าของไปเบียดเบียนเขาเจ้าแล้วเบียดเบียนเขาเจ้าบ่พอกลับมาเบียดเบียนใจเจ้าของอีกบาดนอนถูกอยู่กุฏิพี่บาดย้อนสิเมตตาแต่ผู้อื่นหลายเห็นบ่เขาเอิ้นว่าติดดีนะนี่ล่ะซุ่มเกิดความสงบใหม่ๆนี่ส่วนมากสิไปแทรกแซงผู้อื่นนี่สิบ่เข้าใจว่ากรรมคือการกระทําการกระทําผู้ใดกระทํากรรมผู้นั้นรับผลของกรรมนี่เฮาเพิ่นบ่เข้าใจพยายามสิไปปรับไปเปลี่ยนผู้อื่นนี่ความกตัญญูก็เริ่มสิเกิดขึ้นได้บาดนี่อยากทดแทนบุญคุณพ่อแม่อยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พระบวชใหม่คือกันบาดผู้ใดภาวนาไปพ่อตัวนี้ความกตัญญูมันเริ่มสิเกิดขึ้นอยากสึกออกไปสระบานนี่สึกออกไปหยังไปปั่นกันแท้ให้พ่อให้แม่บ่เฮ็ดให้ใส่หน้าให้เพิ่นย่านเพิ่นลำบากมันลากออกไปเห็นบ่คันเฮาหลงเข้าไปติดวังวนทั้งความดีหรือว่าความคิดดีนี่มันพุดขึ้นมานี่นี่แหละกิเลสมันแหลมคมใหม่ๆมันสิเอาดีมาอ้อยเฮาระวังดีๆโลดหมู่เฮานี่ผู้ใดเกิดความสงบขึ้นมานี่ใหม่ๆนี่มันสิเอาดีมาอ้อยถ้าผู้ใดพลาดก็คือบ่มีครูบาอาจารย์บอกก็สิหลุดออกไปเลยมันสิเอาความดีมาอ่อยอยากไปเฮ็ดงานหาเงินสิ้นเดือนมากกูสิให้แม่กูเท่านั้นเท่านี้พุ่นแล้วเพิ่นวางแผนไว้นะตอนที่เจอความคิดดีมันมาตัวดินั่นออกไปซะแท้บ่เป็นคือที่เฮาคิดได้บัดนี้สิไปรับเหมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อาชีพเจ้าของก็มีคือเป็นสร้างจังซี่แล้วไปรับเหมาก็สิบ่คิดสมมุติว่าค่าแรงมันสิได้เบิดซุบาทบ่คิดสมมุติว่าพวกนายจ้างเขาสิโกงค่าแรงเจ้าของดอกคิดว่ามันสิได้เบิดซุบาทซุสตางค์เครื่องมือมันสิเพ้บ่เป็นบ่นะเห็นบ่ถ้าสิคิดได้คือจังความคิดบ่มีคนทุกข์ดอกในประเทศในโลกนี่นี่ถ้าเป็นคือจังเฮาคิดบ่มีคนทุกข์บ่มีคนลำบากนี่ก็สิคิดเอาแต่ของดีๆโลดนี่คันมันเป็นคือยังความคิดนี่คนเฮามันทุกข์ย้อนว่ามันไปเสียความคิดนี่เด้นี่คําว่าทุกข์กับความลําบากมันคนละอย่างเด้บัดนี่เฮาต้องแยกให้มันออกนี่ความลําบากคืออย่างนี่คือการดิ้นรนขนขวยในการทํามาหากินนี่ชีวิตคฤหัสถ์ก็ลําบากจังนึงบัดลําบากในการหาใส่ปากใส่ท้องใส่ครอบใส่ครัวนี่ดิ้นรนขนขวยหาค่าใส่ใจเดี๋ยวก็ค่าเทิมลูกเดี๋ยวก็ค่างวดรถนั่นถือเวลามันบีบคั้นอยู่ตลอดนั่นคือความลำบากนี่โลกเขาก็สิมองความลำบากว่าเป็นความทุกข์บัดมันสิแยกบ่ออกสิแยกบ่ออกระหว่างความลำบากกับความทุกข์มันสิเมารวมไปเลยว่าเป็นความทุกข์บัดนี่ทุกข์อีหลีมันเกิดขึ้นอยู่ทั้งในพี่บัดทุกอีหลีเกิดขึ้นทั้งในคือทั้งความคิดหรือโตมโนกรรมที่มันเกิดดับอยู่ตลอดนี่เดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วอยู่หั่นแล้วเดี๋ยวก็คิดอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเดี๋ยวก็คิดไปมักผู้นั้นผู้นี้เพศตรงข้ามอยู่หั่นนั่นคิดอยากห้างอยากมีคิดอยากโคดอยากโกงเขาอยู่หั่นเอารัดเอาเปรียบกันนั่นเป็นบ่ห่วงหาอาวรย่านถ้าผู้นั้นผู้นี้ตายป้ากันอยู่หั่นนั่นทุกข์บ่บาดนี่ทุกข์ทางความคิดนี่มันทุกข์อยู่ตลอดความลําบากภายนอกนี่เฮ็ดเวียกไม่เมื่อยเฮายังได้พักได้เซาเด้นี่
กาว่าเมื่อยแล้วเฮายังนั่งพักได้อยู่เด้โอ้เหี้ยยุบแล้วก็ค่อยออกไปเฮ็ดใหม่ก็ว่าทุกข์อยู่ทั้งในนี่มันทุกข์อยู่ตลอดรับก็ทุกข์ก็ยังฝันอยู่คิดหลายๆก็เอาไปนอนฝันบัดก็บ่ได้พักอีกบัดนี่ต้องแยกให้มันออกระหว่างความลำบากกับความทุกข์แต่ว่าสำหรับนักภาวนาเฮาบัดมันสิแยกออกถ้ากำลังสติเริ่มมีขึ้นมาแล้วเฮาสิเห็นเฮาสิแยกกันออกเลยระหว่างความลำบากกับความทุกข์ความลำบากมันแค่ภายนอกซื่อๆนี่คือจังเฮาเคยกินข้าว3เวลามากินมื้อเดียวนี่ทุกข์บ่ลำบากบ่ลำบากมันต้องฝืนซะก่อนนี่เคยท่าลิปสติกก็บ่ได้ท่าจังซี่แล้วเคยท่าเล็บท่าเครื่องสำอางใส่น้ำหอมก็บ่ได้ใส่นี่ก็ทุกข์ภายนอกแต่ว่ามันกระทบสู่ภายในบัดเฮาสิเห็นเลยนี่การฝืนนี่ตื่นแต่เช้ามาเฮ็ดกับข้าวกับน้ำล้างถ้วยล้างบวงลำบากบ่ลำบากงานล้างมือฝนตกฝนลงกลางจ่องกลางห่มมานี่ลมแห้งๆจ่องปิ่นจ่องเพียงสิเปียกนั่นคือความลำบากเฮายอมรับสภาพมันได้เฮาสิเข้าใจว่านั่นคือความลำบากมันสิถูกแยกออกระหว่างทุกข์ระหว่างความลำบากกับความทุกข์มันสิถูกแยกออกมันสิค่อยเห็นขึ้นไปเรื่อยๆสิเห็นด้วยความคิดก่อนก็ได้คิดแยกด้วยความคิดใส่ความคิดนี่เขาว่าใส่ความคิดแยกออกโดยการพิจารณาก่อนก็ได้บาดนี้ถ้าเฮาเจริญสติไปเรื่อยๆมันสิแยกออกด้วยสติปัญญาที่เป็นธรรมชาติของมันเองนี่ถ้าเฮาเห็นความคิดชัดขึ้นชัดขึ้นความลำบากมันสิตัดออกไปเลยบัดมันสิบ่มีความกังวลเกี่ยวกับความลำบากเพราะหยังเฮาบ่ได้ไปดิ้นรนคือเก่าแล้วนี่เฮาเข้ามานี่อาหารการกินปัจจัย4มีเพียบพร้อมเบิดมันสิเหลือแต่มาสู่กับความทุกข์ภายในคือความคิดบัดนี่ความทุกข์อีหลีบัดนี่ความคิดบ่แม่นทุกข์แต่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเฮาเข้าไปยึดความคิดปุ๊บนี่บ่ทุกข์ก็สุขคิดดีไปปรุงดีก็มีความสุขนี่คิดซัวไปปรุงซัวขาดพยาบาทมันก็ถูกปั๊บโลดเผาล้นหัวใจเจ้าของโลดดีก็เผาล้นหัวใจคือกันเฮาเข้าไปยึดเห็นบ่เมื่อบ่ได้เฮ็ดดีมันก็ทุกข์อีกบาดซัวคิดอยากเฮ็ดถนนหนทางนี่นี่ขณะที่เฮาคิดนอนอยู่กุฏินี่นี่เมื่อบ่ได้เฮ็ดแล้วโอ้มันอยากเฮ็ดเพราะอยากเขียวขึ้นมาเฮ็ดทุกข์บ่บาดนี่เห็นบ่อีหยังก็เข้าไปยึดบ่ได้ความคิดนี่เชื่อบ่ได้เชื่อว่าได้จักเทียคือความคิดนี่จะเริ่มสติให้มันหูเท่าท่านบ่ามันสิบ่ได้เข้าไปปรุงมันจังสิบ่ได้เที่ยวมาอาศัยอัตภาพกายหยาบกายละเอียดอยู่นี่นี่เห็นบ่เทวดามันก็ทุกแบบเทวดาบ่แม่นของวิเศษวิโสหยังบ่ต่างจากเฮาเพียงแต่ว่ามันมี4ขันธ์นี่สินี่รูปขันธ์มันบ่มีนั่นอย่างอื่นมันก็เหลือคือกันเบิดกิเลสก็เหลือคือกันเบิดบ่ต่างจากเฮาสิไปกราบไปไหว้มันเฮ็ดหยังไปวิ่งว่อนร้องขอมันหยังเทวดานี่เฮ็ดให้โตเจ้าของพี่ให้เทวดามากราบพี่นี่พญานาคคือกันสิไปกราบมันเฮ็ดหยังปั้นขึ้นมาตัวเจ้าของซื่อปั้นเอาปูนตัวมาปั้นทรายไปเอามาแต่ใส่ทรายก็อยู่ในกายเฮาธาตุดินคือกันปั้นแล้วแล้วก็เอาสีมาแต้มมาทาบัดนี่ก็ไปหลงในสิ่งที่เจ้าของเฮ็ดขึ้นละบัดนี่นั่นพญานาคมันก็นี่แหละงูเหี่ยวเกี่ยวคอนี่แล่นอยู่นําหมู่นี้ล่ะสัตว์ในตระกูลวิรูปเขนี่ที่ตั้งกันหยังละบัดพญานาคกับงูก็ได้นี่พ่ออีแล้วอีเหี่ยวมันก็คาบเอาไปกินอยู่หั่นมันสิวิเศษบังใดละบัดเห็นบ่ถ้ามันวิเศษไปซื้อมาหยังนักปราน้ำไปฝึกเฮ็ดหยังนี่หน่วยกู้ภัยไปฝึกเฮ็ดหยังล่ะบัดนี่พวกช่วยเหลือคนตกนอกตกน้ำไปงมหาศพอยู่ในน้ำท่านว่ามันวิเศษวิโสอีหลีก็ได้นี่เป็นหยังคือบ่ไปจุดธูปบอกพญานาคลงไปหมดขึ้นมาให้ทรัพย์สมบัติที่มันช่วยแหวนแสนสิ่งที่มันเหี่ยลงน้ำน่ะถ้าเราเคียงเอานั่นเอานี่ไปตรวจหาโลหะเฮ็ดหยังแม่นบ่แม่ใหญ่
เออเพิ่นสิคิดว่ามันวิเศษวิโสมันมีฤทธิ์มีเดชปานนั้นคือบอกจุดธูปบอกพญานาคน่ะมันไปงมขึ้นมาให้มันสิบ่รวยปะโทบ่แม่นบ่ไปจุดธูปไหว้พญานาคถือเลขกับเพิ่นว่าเป็นย้อนพญานาคเป็นย้อนเทวดาว่าซั่นศาสนาพุทธเนาะสอนเรื่องกรรมเด้บัดนี้เห็นอยู่บ่ศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมบ่นว่าด้วยเหตุที่ว่าเฮาไปจุดธูปขอเทวดาขอพญานาคขอนั่งไม่ขอนั่งตะเคียนมันบ่แม่นแนวนั้นเด้ก็ด้วยเหตุที่เฮาสร้างคือเก่าบาดเห็นบ่สิ่งที่เฮาได้ใช้ได้สอยอยู่สู่มื้อนี้ก็ย้อนเหตุที่เฮาสร้างไว้ถึงเวลาอายุรกรรมมันครบมันถ้วนแล้วกรรมที่เฮาเฮ็ดไว้บ่ว่าดีหรือชั่วมันส่งผลเห็นบ่ผู้ลางคนก็ถูกรางวัลที่1จังซี่ชาติก่อนเขาเจ้าเคยอาจสิเคยท่านไว้หลายจังซี่พอมาชาตินี้แล้วเขาก็ได้มาใช้สมบัติที่ข้าเจ้าเฮ็ดไว้เห็นบ่ท่านไปเชื่อว่าพญานาคซอยไปเชื่อว่าเทวดาซอยไปเชื่อว่านางตะเคียนซอยสิมาซอยได้จังได๋มันยังมาเข้าฝันคนให้ไปเอาขึ้นจากน้ําอยู่หั่นอันต้นตะเคียนก็ได้นั่นเห็นบ่คันมันเก่งอีหลีเป็นหยังคือบ่จมขอนขึ้นมาตั้งไว้ถึงโคกพี่เห็นบ่ซั่นเฮาโง่ปานใดล่ะบัดนี้ไปเชื่อเรื่องงมงายแนวนี้พาเจ็ดสีก็เอาไปปุ่มไปมัดไว้น้ำกุ้งหมอกกุ้งไม้ขี่รถไก่ขันบ่บีบแต่ก็ย่านรถปิ่นว่าซั่นย่านรถขวมว่าซั่นมันสิเกี่ยวอีหยังล่ะบาดนี่เห็นบ่ป้ากันบีบแก่ซะนั่นอยู่บาดว่าแต่เห็นพาเจ็ดสีเนาะบ่จักเคยคือกันยังมาถามแนวนี้แม่นเจ้าก็ได้พอกระทำท่าไปซั่นล่ะมีเงินพอก็เคยโง่มาก่อนนี่แหละจังว่าขอมาเว้าสู่ฟังคอยเอาตัวความโง่ของเจ้าของนี่แหละมาเว้าไม่งั้นเราก็ถามดีครับเว้ยจะพากันโง่คือข่อยลายนะย่านรถขวมรถปิ้นไอ้ที่กันบ่บีบแก่คนเฮานี่มันก็โง่อีหลีเด้เนาะฝึกสติท่อนแล้วไม่ใหญ่จังสิบ่งูให้เข้าใจเรื่องของศาสนาเพิ่นสอนอีหยังจอมปวงสิแล้วก็ไปไหว้มันไปไหว้เฮ็ดอีหยังบ่จักเอานั่นเอานี่ไปให้มันกินมีแต่เอาไปฟันให้ปลาพุ่นแล้วเนาะจอมปวงซุ่มเลี้ยงปลาวะอย่าไปหาเฮ็ดน้ำเลยแล้วเว้าเล่นนี่ซื้อนี่แล้วการภาวนามันบ่มีหยังเลยแค่มานั่งเบิ่งความคิดเจ้าของนี่ซื้อเท่าท่านมันท่านเด้แม่ใหญ่บ่ต้องไปอยากได้ฤทธิ์อยากได้เดชบ่ต้องอยากไปเห็นนิมิตแสงสีเสียงอีหยังอันนั้นมันเป็นของเล่นเป็นสิ่งที่เฮาเคยสะสมมาซื่อๆดอกผู้ใดเห็นนิมิตเกิดสภาวะนั่นนี่นะแม่นสิเพ่งเจ้าของกายเป็นแก้วมันก็บ่เกิดประโยชน์ดอกถ้าใจเฮามันยังบ่ฝึกบ่หัดบ่คัดบ่เก่าอยู่นี่พวกฤทธิ์พวกเดชนี่พุทธองค์บ่ได้สรรเสริญเด้สิ่งที่พุทธองค์สรรเสริญทรงสรรเสริญคือปัญญาเท่านั้นโตนี่น่ะสินำพาเฮาออกจากทุกข์ได้คือโตปัญญาอย่างเดียวคือสติสติมาปัญญาก็เกิดปั๊บโหลดเห็นบ่สมาธิเอาสมาธิเป็นแก่นนี่เอาสติเป็นวงล้อหมุนไปถ้าเกิดเป็นความตั้งมั่นแล้วแก่นมันบ่โยกบ่แยกบ่เคลื่อนไปใส่นี่ความตั้งมั่นมันก็เกิดขึ้นนี่เห็นบ่เพิ่นถึงเอาศีลสมาธิปัญญาถ้ามีสติปุ๊บศีลก็เกิดเห็นบ่เบื้องต้นเลยคือสติมีสติอยู่กับลมเข้าลมออกนี่ศีลก็เกิดขึ้นศีลเกิดความสงบก็เกิดนั่นเมื่อความสงบเกิดแล้วมันก็ตั้งมั่นโลดบาดมันก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาบาดนี่นี่เมื่อสมาธิเมื่อจิตเฮาเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นความตั้งมั่นวงรอบของสติกับปัญญามันก็สิคู่กันไปบัดนี่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เกิดขึ้นระลึกได้ตอนใดระลึกรู้ตอนใดระลึกได้ตอนใดความรู้โตก็เกิดขึ้นตอนนั้นความรู้สึกโตเกิดขึ้นตอนนั้นรู้สึกโตตอนใดโตตนเฮาก็บ่มีนี่มันง่ายๆก็จังว่าบ่ต้องมีเวลาบ่ต้องมีขันมีตอนหยัง
บ่ต้องไปเข้าซ่านคันลึกคันละเอียดอีหยังถ้ามันเข้าก็ปล่อยมันเข้าไป ผู้ใดมีความชำนาญเรื่องสมาธิก็อาจสิถอยออกถอยเข้าได้แต่ว่าการภาวนาบ่มีออกบ่มีเข้าเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิเป็นสมาธิอัตโนมัตินี่มองมันสำคัญอยู่นี่สมาธิมันจังสิเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัตินี่มันจังสิเป็นผู้ปิดประตูอบายได้นี่คำว่าศาสนาอีหลีถ้าปิดประตูอบายได้ตอนได้นั่นล่ะเป็นผู้มีศาสนาอยู่ในใจอีหลีบ่แม่นว่าปิดประตูอบายบ่ท่านได้คือว่าเจ้าของมีศาสนามีอยู่แต่ว่ามันผุบๆโพๆคือยังหัวเตานี่ลุบเข้าลุบออกศรัทธานุ่นเขาเอิ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบ่แน่นอนบ่เที่ยงคิดมันก็เฮ็ดคิดขี้ข้านก็บ่เฮ็ดนั่นมันสิเจริญไปได้จังได๋ล่ะบางเจริญอยู่เพราะคาบเส้นไปเฟี้ยฟังไปเท่านั้นสิขึ้นจากฟังก็บ่ได้จักเที่ยมีแต่เฟี้ยฟังไปคันแม่นสอบก็เพราะคาบเส้นไปน้ำมูวันเถาะคะแนน25โอ้คะแนน50ก็สิได้วัง24ครึ่งไปซั่นนะคันครูสิให้ตกก็คือสิตนซากแม่นอยู่บ่มีเงินพออีกครึ่งคะแนนก็สิคาบเส้นนะบ่ตกน้ำมันเถาะตื้มให้อีกครึ่งคะแนนก็พอได้คาบเส้นไปน้ำมูนี่เฮาอย่าเป็นบุคคลประเภทนั้นให้มันล่ำเส้นไว้โลดนี่คำว่าล่ำเส้นบ่นว่าไปเฮ็ดล่วงเฮ็ดไปทั่วที่คือครูบาเด้จังว่าถูกหลวงตาให้ย้อนความดื้อนี่ล่ะครูบาเฮ็ดแนวใดฮะครูบาเฮ็ดแนวใดจังก็เฮ็ดคือจังหมู่เจ้าเห็นนี่ล่ะบ่ต้องอธิบายบ่ต้องอธิบายทางเที่ยวมันก็ต้องล่องผิดล่องถูกนะมีเงินเห็นบ่ทุกคนล้วนแล้วแต่มาจากความหลงทั้งนั้นบ่ได้มาจากความพร้อมจักคนนี่ถ้าพร้อมเป็นหยังเฮาต้องมาเกิดแม่นบ่นี่ถ้าพร้อมแล้วเป็นหยังต้องมาเกิดก็ย้อนความหลงความบ่รู้นี่ความเข้าไปยึดในสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรขึ้นมาแล้วว่าเป็นของเจ้าของขันธ์5มันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเห็นบ่ธาตุที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติดินน้ำไฟลมนี่ก็อันเดียวกันกับพัดวื้อๆอยู่นั่นหมดนี่นี่สิ่งที่มันกระทบเฮาไอฮ้อนความอบอุ่นนี่ก็อันเดียวกันกับภายนอกนี่กับภายในเฮานี่นี่อันเดียวกันเบิดแต่ว่าเฮาเพิ่นไปหมายเอาบัดไปหมายเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งว่าเป็นของเจ้าของเห็นบ่แต่ว่าล้วนแล้วถ้าเกิดจากความคิดปรุงแต่งบันก่อนเฮาสิได้มาเกิดนี่มาอาศัยอัตภาพร่างกายหยาบหยาบอยู่นี่ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันนี่เกิดจากน้ำมาทำคือความคิดปรุงแต่งเกิดจากอารมณ์เฮาเองอย่าไปโทษผู้ใดเวลามันลำบากเวลามันทุกข์จะไปโทษใครบ่มีผู้ใดมาหยัดเหยียดความทุกข์ให้เฮาได้แล้วก็บ่มีใครมาหยัดเหยียดความสุขให้เฮาได้บ่มีผู้ใดมาหยัดเหยียดบาปบุญอีหยังให้เฮาได้มีแต่เฮาเท่านั้นเป็นผู้กระทําขึ้นมานี่เห็นอยู่บ่เฮาตายเกิดตายเกิดมานี่เท่าใดโครงกระดูกว่ามันซ้ําภูเขาแล้วนี่เฮาจื้อบ่ได้ซื่อๆย่างกลับกุฏินี่เหยียบกองกระดูกเจ้าของจักกล่าวบ่แม่นง้อยกระดูกกองกระดูกเจ้าของจนฮอดกุฏิพุ่นบ่นี่ดินที่มันอยู่จังซี่มีแต่กองกระดูกสัตว์โลกทั้งหลายกระแสอารมณ์การปรุงแต่งเต็มอยู่เห็นบ่ถ้าเกิดว่าบ่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นแผ่พลังงานของความสงบมานี่พื้นที่หม่องนี้มันสิเป็นแนวใดเฮาสิอยู่กันจังได๋นี่เห็นบ่เฮาสิเอาหยังทดแทนคุณเพิ่นบัดนี่เพิ่นบ่ได้เอาบุญเอาคุณนำหมู่เฮาดอกนี่แต่เฮาต้องมีสามัญสำนึกแม่นอยู่บ่ฮึสามัญสำนึกเนาะเฮาต้องมีสามัญสำนึกว่าเกิดมานี่เฮาควรสิเฮ็ดอีหยังบ่ต้องไปฮู้หรอกว่าตายแล้วสิได้เกิดบ่แม้แต่คนไปถามพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่ตอบมันเป็นสิ่งที่ปุถุชนทั่วไปสิไปฮู้ว่าตายแล้วสิได้เกิดบ่แต่ว่าเพิ่นบอกว่าก่อนตายเฮาควรสิเฮ็ดอีหยังเฮาควรสิประมาทหรือเฮาควรสิมีสตินี่ก่อนตายเฮาควรสิเฮ็ดอีหยังเท่านั้นเองสร้างเหตุดีหรือว่าสิไปสร้างเหตุที่พาเขาลงสู่ทางเสื่อมทางอบายภูมินี่ท่านศีลภาวนาเล็งขนขวยเอา
ิ่งที่พุทธองค์สอนหนึ่งบ่เป็นสองถ้าหนึ่งบ่เป็นสองแล้วมันก็เป็นสัจจะโลดพุทธองค์พุ่นบ่มาตัดสรุปเพื่อตัวมูเฮาดอกนี่เสื้อพระพุทธเจ้าไว้ครูบาเว้าก็อย่ามาเสื้อผู้ใดเว้าก็อย่าพึ่งเสื้อให้เสื้อพระพุทธเจ้าไว้ซะก่อนจะคล้องแฮงเสื้อบ่ได้บัดตราบใดที่เฮายังฝึกยังหัดอยู่นี่เสื้อพระพุทธเจ้าไว้บ่มีหลุบพุทธองค์สอนท่านศีลภาวนาอยากด้วยให้ท่านอยากงามอยากผิวพรรณวรรณะสดใสให้รักษาศีลอยากมีปัญญาให้เจริญสติภาวนานี่โตนี่มันสิผ้าน้ำผ้าเฮาออกจากทุกข์จังบ่ได้มาย่างเหยียบกองกระดูกเจ้าของจังบ่ได้มากินน้ำเลือดน้ำหนองเจ้าของจังซี่นี่ก็น้ำตัวเดียวกันน้ำเลือดน้ำหนองที่มันไหลออกนี่บ่ต้องมาเที่ยวหันใจเอาล้มหันใจเก่าเจ้าของอยู่นี่จะว่าล้มหันใจใหม่อยู่บ่ไม่ใช่เงินไม่ใช่มันนี่อันเก่าล่ะติกลับมาเฮ็ดแนวเก่านี่เด้ล้มหันใจใหม่กับล้มหันใจเก่านี่ล่ะผัวใหม่กับผัวเก่านี่ล่ะเมียใหม่กับเมียเก่านี่ล่ะมันก็เอาหนังหูหนังอยู่นี่มันบ่เกินนั่นดอกเห็นบ่มาเฮ็ดแนวเก่าคือเก่าบาดเห็นบ่ผมกับผมเส้นเก่านี่ล่ะมันมีเท่านี้ก็ยังว่าเฮ็ดจังไดเฮาสิปิดประตูอบายให้เจ้าของได้นี่นำมันก็คักโลดบ่ตายให้มันดีบ่ดีให้มันตายเอามันก็คักอย่าไปย่อท้อในการภาวนาแต่ว่าอย่าไปเคร่งเครียดกับมันให้มีวินัยครับเจ้าของสร้างวินัยขึ้นใส่จิตใส่ใจเจ้าของถึงเวลาดีดพึงดีดพึงโลดเห็นบ่หลวงตามหาบัวเพิ่นสอนลูกศิษย์ลูกหาก่อนเพิ่นสิมาบวชแม่เพิ่นแห่งห่วงคักตัวเคยฟังเทศหลวงตามหาบัวห่วงเรื่องการรับการนอนนี่ย่านลูกตื่นบ่ทันหมู่เพิ่นก็เป็นกังวลคือกันเห็นบ่เพิ่นยังฝืนออกมาได้นี่เพิ่นก็บ่ต่างจากเฮาบาดนี่เพิ่นก็ลูกแต่สีแต่สาลูกไทบาทเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือกันนี่เพิ่นเอาอีหยังล่ะบาดนี่ปฏิบัติเพิ่นก็เอากายหยาบคือเฮานี่เอาสติคือเฮานี่นั่นเพียงแต่ว่าขันติบารมีหรือความอดทนอดกันต่อสภาพความยากลำบากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะขณะนี้นี่เพิ่นก็มาจากปุถุชนคือมูเฮานี่แล้วเคยเฮ็ดชั่วมาคือกันเบิดสุคนอยู่นี่ครูบาแห่งเฮ็ดแนวบ่ดีไว้หลายอย่างตัวมูเจ้ายังถือว่ากะสิใครก็ครูบาเกียบเบิดสุคนอยู่หนอกอยู่นี่คือว่าดีบ่ดีใครกลัวเบิดสุคนพุ่นล่ะนี่สิเว้าให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจเป็นหยังมันคือสามารถเปลี่ยนนิสัยวาสนาขึ้นมาได้สัมปัญญาของครูบามีนี่แต่ก่อนเป็นคนใจห้อนบัดมู่เจ้าสิได้มีกำลังใจสิบ่ได้ท้อถอยในการปฏิบัตินี่ใจห้อนผู้ใดเว้าผิดหูบ่ได้แม้กระทั่งลูกเมียนี่ท่านเตถ้วยเตบวงศูนย์มานี่กล่าวอีหยังได้ใส่โทรทัศน์ใส่บ่ได้เงิดคือกันแต่ก่อนมุ่นนุ่ยปุ้ยเห็นบ่เมียเว้าผิดหูเตะฮอดเมียเพิ่นบาดนี่เห็นอยู่บ่เว้าแบบบ่อายเลยเพราะว่าเคยเฮ็ดมานี่จังว่าเขาอยู่นําบ่ได้แล้วตะกี้เพิ่นโทษเขาบั่นบ่โทษเจ้าของเด้กูมือเพราะจะกราบเขาเพิ่นบาดเห็นบ่บ่ฮู้โตเพราะว่ามันหน้ามืดเห็นบ่อารมณ์มันเข้าครอบงํากับหน้ามืดปั๊บโดดหน้ามืดกับตามัวจื้อหยังบ่ได้เห็นบ่ซ้ํามันสิได้ฆ่ากันตายบ่นี่ม้ากัดกับเบียร์ม้าตาย 3-4 ตัวเห็นบ่จังว่าขอยอมรับผลของกรรมมันสิเกิดยังขึ้นขอยอมรับอย่างเดียวมันก็เลยบ่ทุกข์กับสิ่งที่เจ้าของเคยเฮ็ดชั่วมาเพราะว่าเฮายอมรับไปโกงฮอดสิ่งฮอดแต่ช่างเขาพุ่นเห็นบ่ข่อยชั่วซ้ําใดท่านหมู่เจ้าว่ามันก็ยังสามารถพัฒนาเจ้าของได้บ่ได้ว่าเจ้าของเป็นหยังได้เว้าอยู่นี่แต่มันดีขึ้นกว่าเก่าเท่านั้นเองมันบ่ทุกข์หลายคือเก่านี่พอละมั้งเนาะเว้าเพื่อเป็นกำลังใจว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนโดยการกระทำของเจ้าของเปลี่ยนโดยการเจริญสติแค่เอาสติผูกกับลมซื่อๆมันบ่แม่นของยากอีหยังพอดีนี่มันบ่แม่นของยากเลยเพราะมันมีอยู่ในกายสุคนอยู่แล้วเอาแน่กันไว้ดึงเข่าดันมันออกเท่านี้นั่งจอบเบิ่งอยู่นี่อยู่ซ่านดังเจ้าของนี่เท่านั้นบ่ได้ไปจอบเบิ่งอยู่ซ่านดังผู้อื่นเด้เพราะมันสิไปยากปานนั้นแม่นบ่ดีก็เฮาสิไปนั่งคิดสร้างผู้นั้นผู้นี้
แม่นบ่สงบก็สร้างว่าถ้ามันอยู่เอาสติผูกล่มได้นะมันสิคิดดีคิดชั่วก็เลี้ยงของมันคิดขึ้นมาปุ๊บเฮาฮู้ทันมันปุ๊บมันสิพุทธพานพุทธพานออกนี่คือการสลัดขึ้นสลัดสัญญาออกปัญญาก็มีคือเก่าบ่ว่าสลัดสัญญาออกแล้วสิชื่อหยังบ่ได้เด้ชื่อได้คือเก่าแฮงชื่อได้ดีพร้อมแต่ว่ามันหยังบ่ชื่อแฮงฮู้แต่ว่ามันหยังบ่ฮู้ฮู้ก็คือจังบ่ฮู้จังซี่เห็นบ่ถ้าฮู้แล้วไปแบกมันถูกบ่หมู่เจ้าว่าฮู้แล้วว่างมันเบาบ่นี่ฮู้ว่างสิเขาไปยึดปุ๊บมันว่างนี่มันก็บ่ได้เอามาแบกแล้วเมื่อบ่แบกมันก็บ่หนักนี่มันสบายบางนี้มีคำถามอยู่ว่าจันมีค่ะคำถามจากคุณมีไม่เอาเอาไม่มีครูบาทุยครับสภาวะจิตรวมเป็นอย่างไรครับผมถามแต่หมู่บ้านตัวนี้ก็ที่ใบให้ฟังแล้วจิตรวมมีอยู่2อย่างรวมในขันธ์สมาธิขันธ์ละเอียดรวมโดยการเข้าฌานอยู่นี่อยู่ในระดับฌานตัวนี้แต่ว่าจิตรวมที่ดวงตาเพิ่นเว้านี่แหละคนสิบ่เข้าใจคำว่าจิตรวมย่างอยู่กับจิตรวมได้ถ้าเขามีสติผูกกระล่มคำว่าร่วมเนี่ยบ่ได้หมายคำว่านิ่งเบาสบายเด้ร่วมตัวนี้คือร่วมศีลสมาธิปัญญาร่วมลงเป็นหนึ่งนี่ถ้าเป็นหนึ่งแล้วมันก็เป็นสัจจะโดดปานนี่มันก็ร่วมเข่าเห็นบ่สามอย่างมาร่วมเข่าในล่มกับสตินี่นี่คำว่าจิตร่วมอีดีแต่ว่าจิตร่วมอีหลีที่เป็นจิตร่วมอยู่ตลอดคือพระอริยเจ้าขันธ์พระอรหันต์จิตสมาธิเพิ่นสิมีอยู่ตลอดจิตเพิ่นสิร่วมอยู่ตลอดนี่ย่างไปทั้งได้กับจิตร่วมอยู่ตลอดแม้แต่นอนหลับก็ร่วมเพราะว่าสมาธิมันเป็นสายน้ำแล้วมันเป็นอัตโนมัติมหาสติแล้วมหาสติมหาปัญญาไปแล้วมันก็เลยร่วมอยู่ตลอดสำหรับมู่เฮาก็อย่าไปเอาหลายเถาะค่อยๆเฮ็ดไปให้มันร่วมได้แต่ละขณะขณะต่อเนื่องต่อเนื่องไปเดี๋ยวกำลังของจิตมันสิเพิ่มขึ้นเองศีลสมาธิปัญญามันสิเพิ่มกำลังของมันขึ้นเองขอให้เรามีความเพียรนี่คำว่าจิตร่วมมีอยู่สองอย่างร่วมในสมาธิกับร่วมทั้งที่มื่นตาร่วมทั้งที่ย่างไปหันไปหนีขอให้มีสติเป็นบาทฐานมันสิค่อยประจักษ์แจ้งขึ้นแก้ใจจากของเองเบิดแล้วเนาะค่ะเบิดแล้วก็พอละมั้งเอาซ้ำนี่ละเอาหลายๆจันขออนุญาตอ่านบูชาธรรมนะคะคุณตุ้มสาริยา 1,000 บาทคุณนงรัก300บาทคุณทรินทร์พัฒน์100บาทค่ะสาธุเนี่ยกว่าค่ากินน้ำอยู่ปากบ่ว่างว่างแต่ย่ำหายหมู่